เมื่อนางถูกตัดสินโทษกระหม่อมมีวิธีป้ายความผิดนี้ให้อกชายหนานอันขอแค่กำจัดทั่วป่าอีได้บัลลังก์นี้ก็จะตกเป็นของข้าฝ่ายซักล้างคุณหนูรู้ตัวคนร้ายหรือยังเจ้าคะข้าถามนางข้าหลวงทุกคนในวังแล้วแต่ไม่มีเบาะแสเลยตอนนี้ชุดนี้เป็นความหวังสุดท้ายของเราคุณหนูดื่มชาหน่อยนะเจ้าคะคราวนี้ข้าคงหนีไม่รอดจริงๆสินะคุณหนูตำหนักองค์ราชทายาทช่วงนี้เจ้าออกไปแต่เช้ากลับมามืดค่ำทำตัวลึกลับปิดบังอะไรข้าอยู่กันแน่หม่อมฉันเกือบฆ่าหลีเว่ยหยางแล้วจะว่าอะไรนะฆ่าหลีเว่ยหยางเหรอเจ้าเข้ามาในวังได้ยังไงองค์ชายตรงผิงทรงช่วยหม่อมชันไว้เราต่างก็อยากให้หลีเว่ยหยางตายกันทั้งคู่น่าเสียดายพวกเราล้มเหลวองค์ชายตรงผิงเหรอพระองค์คิดว่าองค์ชายเก่าอยากเป็นหอกข้างแคร่มาตลอดจะช่วยเขาเท่ากับเป็นศัตรูค่ะหม่อมชันแค่ล้างแค้นให้แม่ทัพชื่อหยุนเรื่องอื่นไม่เกี่ยวอะไรกับหม่อมชันแต่ว่าพระชายาทรงคิดถึงแต่องค์ชายเก่าอยากคงทรงลืมแม่ทัพไปแล้วสินะเพคะพระองค์ทรงเคยรับปากข้าแต่จนถึงตอนนี้เรายังไม่เห็นศพแม่ทัพเลยบังอาจนักพระชายารู้หรือไม่ว่าคนที่ช่วยหลีเว่ยหยางคือองค์ชายเกาหยางพระชายาทรงแน่พระทัยหรือไม่ว่าองค์ชายเกาหยางทรงคู่ควรกับความจริงพระทัยของพระองค์จะทำยังไงดีหลีเว่ยหยางครบเวลา3วันแล้วเจ้าเจอคนร้ายตัวจริงหรือยังค่ะตามรับสั่งของฝ่าบาทจับตัวหลีเว่ยหยางและสอบปากคำนางหากรู้ตัวคนบงการแล้วนางจะถูกประหารชีวิตโทษฐานสังหารราชวงศ์จัดการเลยฮะอะไรเนี่ยเสด็จพ่อโปรดให้กระหม่อมจัดการเรื่องนี้เถิดพะยะค่ะภายในเวลาอันสั้นที่สุดกระหม่อมจะหาตัวผู้บังการที่ปองร้ายเสด็จแม่ให้ได้ฝ่าบาทองค์ชายหนานอันกับองค์ชายเกาหยางเสร็จมาพะยะค่ะไปได้พะยะค่ะเสด็จพ่อพวกเขาต้องมาเพื่อเว่ยหยางแน่พวกเขาปกป้องหรือเว่ยหยางซะขนาดนั้นไม่รู้ว่ามีเจตนาอันใดเสด็จพ่อโปรดตรวจสอบเถิดพะยะค่ะคำพูดข้าถือเป็นคำขาดใครก็จะได้คิดขอร้องแทนหลีเว่ยหยางฝ่าบาทจงอ้ายเป็นยังไงบ้างจับตัวหลีเว่ยหยางได้หรือยังคือว่ามีอะไรก็พูดมาฝ่าบาทหลีเว่ยหยางบอกว่านางเจอคนร้ายตัวจริงแล้วโปรดเสด็จไปยังฝ่ายซักล้างเสด็จพ่อหลีเว่ยหยางเป็นคนปิ้นปล้อนมาแต่ไหนแต่ไรทรงเชื่อนางไม่ได้เด็ดขาดเราคุมขังหลีเว่ยหยางและไต่สวนนางดีกว่าพะยะค่ะจะเป็นแผนลวงหรือไม่ไปดูเดี๋ยวก็รู้เองประตูจิ้งกงเสด็จพ่อถวายบังคมเสด็จปู่หาพวกเจ้ามาเพื่อหลีเว่ยหยางเช่นนั้นก็ตามมาประตูจิ้งกงฝ่ามาเสด็จแล้วถวายบังคม